Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทไทยเรนท์อาคาร1978จำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101นะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังครับเราพบกันทั้งเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่บ่าย 3:00 นเป็นต้นไปทาง FM 101แห่งนี้นะครับข่าวดีครับแฟนๆรายการทั้งรายการวิทยุ Money Plus รายการวิทยุ Money Shot หรือการชมรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองนะครับขอเชิญนะครับทั้งฟังสดๆและฟังย้อนหลังผ่านทางแอปพลิเคชันตอนนี้ง่ายๆเลยครับเพียงแค่พิมพ์คำว่ายุทธนาเพียงพิมพ์คำว่ายุทธนาเป็นภาษาไทยในช่องการค้นหาทาง Play Store ในระบบ Android นะครับหรือว่าทัก LINE Money Plus ของรายการเราเข้ามาก็ได้ทางทีมงานเราก็จะส่งลิงก์แอปพลิเคชันไปให้คุณได้ดาวน์โหลดกันแบบง่ายๆเลยแอปพลิเคชันนี้เอาไว้ฟังทั้งรายการสดๆและฟังย้อนหลังทั้งรายการวิทยุและรายการทีวีของเราเชิญได้เลยนะครับส่วนระบบ iOS ใครที่ใช้ iPhone นะครับอดใจรออีกสักระยะหนึ่งนะครับมีข่าวดีหรือเสร็จสิ้นเมื่อไหร่ผมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเอาใจแฟนๆของ Android ไปก่อนนะครับของ iOS รออีกไม่นานนะครับทางเลือกในการลงทุนของทางบลจ.กรุงศรีช่วงนี้ทางบลจ.กรุงศรีมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับกองทุนรวมมุ่งสู่จุดหมายการลงทุนที่ให้โอกาสรับผลตอบแทนที่ดีเมื่อลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศที่ร่วมรายการของทางบลจ.กรุงศรีระหว่างวันที่15มิถุนายนจนถึง14สิงหาคมนี้การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจและเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนขอรับหนังสือชี้ชวนหรือสอบถามโปรโมชั่นนี้ได้ที่บลจ.กรุงศรี02-657-5757 02-657-5757 หรือที่เว็บไซต์www.grungsiasset.com เชิญได้เลยนะครับช่วงนี้ทางซัสโก้น้ำมันไทยที่คุณมั่นใจยังคงจัดกิจกรรมซัสโก้ใจดีๆเติม500ลุ้น5ล้านเมื่อเติมน้ำมันซัสโก้ทุกชนิดครบ500บาทรับคูปองชิงรางวัล1ใบเขียนชื่อที่อยู่ส่งกล่องรับชิ้นส่วนณสถานีบริการน้ำมันซัสโก้เพื่อลุ้นรางวัลไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ BMW X1รางวัลรถจักรยานยนต์ดูคาติรางวัลสร้อยคอทองคำหนัก1บาทหรือจะเป็นบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 2,000 บาทนะครับรวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้น5ล้านกว่าบาทตั้งแต่บัตรนี้จนถึง15กรกฎาคมนี้ที่สถานีบริการน้ำมันซัสโก้ซัสโก้น้ำมันไทยที่คุณมั่นใจนะครับขอแสดงความยินดีกับทางสุภาลัยจำกัดมหาชนเนื่องในโอกาสที่สุภาลัยเข้ารับรางวัล BCI Asia Top 10 Developers Award 2015โดยคุณกฤษดาฟุ้งเกียรติผู้จัดการฝ่ายสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์บริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนเข้ารับรางวัล BCI Asia Top 10 Developers Award 2015จากบริษัท BCI Asia Construction Information จำกัดและ Future Arc Journalโดยมีผู้บริหารของกลุ่มเป็นผู้มอบรางวัลให้นะครับซึ่งบริษัทสุภาลัยได้รับรางวัลนี้เป็นปีที่5ติดต่อกันซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยโดยการคัดเลือกจากผลงานการก่อสร้างที่มีความโดดเด่นทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่แชงกีล่ากรุงเทพเมื่อเร็วๆนี้นะครับส่วนคืนนี้ครับคุณผู้ฟังครับพลาดไม่ได้นะครับรายการทีวี Friday Special คุยสบายๆสไตล์2ลุ่ม1โดยมีพี่ขุมคุณสุขุมธรรมดีวงและผมยุทธนากระบวนแสงนะครับลีลันครับตอนที่1ของเมืองไทยลิสซิ่งจำกัดมหาชนมาดูว่าพื้นฐานของเมืองไทยลิสซิ่งที่เขาบอกว่าดีมากๆเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรและแผนในการรุกการปล่อยสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์เนี่ยจะหนักหน่วงจะดุเดือดแค่ไหนอย่างไรติดตามได้ในคืนนี้5ทุ่มตรงทางช่อง Money Channel True Vision 782และ CTH 172ติดตามกันให้ได้นะครับรายการ TV Friday Special ตอนที่1ของเมืองไทยลิสซิ่งจำกัดมหาชนนะครับ
ส่วนช่วงนี้ครับคุณฟังครับไปติดตามดูหน่อยว่าทิศทางแนวโน้มของสังคมสูงวัยในประเทศไทยจะเป็นอย่างไรเราจะมีผู้สูงอายุเกิดขึ้นเนี่ยเร็วขนาดไหนและอะไรคือผลเสียที่จะมีตามมาถ้าขาดการเตรียมรับมือที่ดีทั้งในภาคของรัฐบาลและในภาคของประชาชนทั่วไปอย่างเราๆนะครับทำไมจึงต้องมีการเตรียมตัวเกษียณให้ดีเพื่อจะได้มีชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขนะครับผมเชิญท่านประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI ท่านดร.สมเกียรติตั้งกิจวณิชให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับท่านดร.สมเกียรติสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอบคุณที่ให้เกียรติมาคุยมาให้ความรู้กับเราในวันนี้ด้วยนะครับครับยินดีครับอาจารย์ครับจริงนะครับว่าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นและจะอยู่ในภาวะที่น่าเป็นห่วงครับท่านอาจารย์ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จริงและเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นวันนี้เกิดขึ้นทันทีครับอีกประมาณ10ปีนะครับปี2025นะครับครับประเทศไทยจะเป็นประเทศที่เข้าสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์แบบสังคมสูงอายุแบบสมบูรณ์แบบอาจารย์ช่วยย่อยมาเป็นภาษาทั่วไปได้ไหมครับว่าต้องมีคนสูงอายุเนี่ยอายุเท่าไหร่และต้องมีจำนวนสักขนาดไหนครับท่านอาจารย์ครับคือสิ่งที่เรียกว่าสังคมสูงอายุสมบูรณ์แบบนี่นะครับก็คือสังคมที่มีคนอายุเกิน60ปีเกิน 20% ของประชากรพูดง่ายๆก็คือเดินไปตามถนนโดยเฉลี่ย5คนเนี่ยมีผู้สูงอายุ1คนแล้วก็ถัดไปอีก20ปีนะครับก็คือ30ปีหลังจากนี้ครับเราจะมีผู้สูงอายุถึง 36% โอ้โหหรือ1ใน3ครับ30ปีนี่นานไหมก็ชั่วอายุคนเดียวนะครับเราจะเป็นสังคมที่สูงอายุมากๆเลยนะครับครับถ้าเป็นภาวะอย่างที่ท่านดร.สมเกียรติว่าเนี่ยแล้วมันจะเป็นปัญหาตรงไหนจะเป็นปัญหายังไงครับท่านอาจารย์มีปัญหาหลายอย่างนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือพอเข้าสู่สังคมสูงอายุนะครับในระดับประเทศความหมายก็คือจะมีคนที่อยู่ในวัยทำงานลดลงนะครับแน่นอนว่ามีผู้สูงอายุบางท่านนะครับยังทำงานได้แต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วนะครับอายุ60อายุเกินกว่านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอายุที่เรียกได้ว่าส่วนใหญ่คงไม่ได้ทำงานกันแล้วเป็นช่วงรีไทร์ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เป็นสังคมสูงอายุก็แปลว่ามีคนทำงานลดลงในเวลาเดียวกันก็มีคนที่คอยให้คนอื่นช่วยเหลือเขาเรียกกันว่าเป็นคนที่พึ่งพิงเยอะขึ้นทั้งผู้สูงอายุแล้วก็เป็นทั้งเด็กนะครับแต่ว่าเนื่องจากเด็กเราจะลดลงแต่ผู้สูงอายุเราจะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นนี่ก็แปลว่าคนทำงานลดลงแต่ว่าผู้ที่พึ่งพาอาศัยเนี่ยนะครับเยอะขึ้นตัวนี้แหละครับคือตัวที่สำคัญในระดับประเทศนะครับแล้วในระดับย่อยๆลงมาถ้าไปดูแต่ละครอบครัวเนี่ยปัญหาแบบนี้ก็จะสะท้อนออกมาแบบเดียวกันนั่นก็คือคนที่จะทำมาหาเลี้ยงครอบครัวแต่ละครอบครัวก็คือคนวัยหนุ่มสาวนะครับถ้าว่าไปแล้วอายุสัก20ถึง60ปีวัยแบบนี้เนี่ยจะลดลงนะครับแต่ว่าคนที่อายุเกิน60ปีจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่หารายได้ลดลงคนที่พึ่งพารายได้จากผู้อื่นหรือถ้าโชคดีนะครับมีเงินออมของตัวเองจะเป็นคนที่มีมากขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องแรกเลยนะครับคือการขาดแรงงานแล้วมันก็จะมีเรื่องตามมาอื่นๆด้วยนะครับเช่นพอสูงอายุแล้วนะครับก็จะต้องมีปัญหาเรื่องสุขภาพใช่อันนี้ตามมาคู่คู่กันเลยใช่ครับคนที่มีสุขภาพดีก็ถือว่าเป็นโชคดีไปนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ว่าเป็นใครนะครับถ้าสูงอายุแล้วส่วนใหญ่สุขภาพมักจะมีปัญหาคือจะมีหลายๆโรคที่มาพร้อมกับวัยที่สูงขึ้นนะครับท่านดร.ใช่ครับเบาหวานความดันหัวใจอันนี้เฉพาะเบสิกนะครับครับยังไงก็จะหนีบางเรื่องไม่พ้นนะครับเช่นประเภทความจำนะครับหรือเรื่องของข้อเข่าเสื่อมหรืออะไรต่างๆมากมายนะครับเพราะฉะนั้นค่ารักษาพยาบาลก็จะเพิ่มขึ้นแล้วการเปลี่ยนแปลงแบบนี้มันจะมีผลทั้งเศรษฐกิจโดยรวมต่อทั้งสังคมต่อทั้งความเป็นอยู่ของคนแต่ละคนครับอย่างในเรื่องเศรษฐกิจก่อนนะครับการที่คนทำงานจะลดลงคุณยุทธนาท่านผู้ฟังคงได้ยินเสียงบ่นคนที่ทำธุรกิจใช่ไหมครับว่าใช่ครับเดี๋ยวนี้หาคนงานยากมากโอ้หาคนงานยากใช่ครับใช่แล้วยังไม่ทราบกันใช่ไหมครับว่าตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปจำนวนคนงานที่เป็นคนไทยจะลดลงเรื่อยๆ oh. แล้วประเทศไทยเองพูดถึงที่สุดนะครับประชากรไทยก็จะสูงขึ้นไปสัก68ล้านคนทำนองนี้นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะลดลง oh. เราเคยอยู่แต่ยุคที่ผ่านมาที่มีประชากรเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับจนยุคหนึ่งต้องมีการรณรงค์คุมกำเนิดกันคุณมีชัยนะครับรณรงค์จนโด่งดังแจกถุงอนามัยอะไรต่างๆเนี่ยท่านอดีตรัฐมนตรีมีชัยวีระไวทยะใช่ครับที่รู้จักกันดีนะครับครับจนถึงวันนี้การรณรงค์รู้สึกจะได้ผลเกินไปหรือเปล่าไม่ทราบนะครับครับกลายเป็นว่าครอบครัวนี่มีขนาดเล็กลงเดี๋ยวนี้ไปสัมมนาที่ไหนผมยกมือถามว่าใครมีลูกเกิน2คนเนี่ยแทบหาไม่ได้เลยมีแต่คนโสด
กับคนที่แต่งงานแล้วไม่มีลูกหรือมีลูกคนเดียวเยอะมากนะเยอะมากครับคนโสดก็เยอะคนที่แต่งงานแล้วไม่มีลูกก็แยะหรือคนที่แต่งงานแล้วมีลูกคนเดียวก็โอ้โหมีจำนวนมากเลยแล้วคณิตศาสตร์ธรรมดาครับคุณยุทธนาครับผู้หญิงผู้ชายแต่งงานกันก็ต้องมีลูกอย่างน้อย2คนแหละถึงจะทำให้ประชากรไม่ลดใช่ไหมครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยประชากรประเทศไทยกำลังถึงจุดที่จะลดลงและก็สูงอายุขึ้นครับครับนะนี่คือการสะท้อนปัญหาว่าเด็กเกิดน้อยลงคนวัยทำงานน้อยลงในขณะที่ผู้สูงวัยกำลังจะเพิ่มมากขึ้นนะครับท่านอาจารย์ใช่ครับและที่สำคัญก็คือประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์นะครับอย่างที่เรียนไว้เนี่ยเร็วกว่าหลายประเทศในเอเชียอีก10ปีเรารู้แล้วเราจะแก่แต่ว่าเรารวยหรือยังคำตอบก็คือยังครับตรงนี้แหละครับพอแก่แล้วถ้าเป็นประเทศที่รวยอย่างญี่ปุ่นเขาทำอะไรครับเขาก็มาเที่ยวเมืองไทยเขาก็ใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายเพราะเขามีเงินออมพอเกาหลีใต้ก็แบบเดียวกันนะครับครับท่านอาจารย์สังเกตครับผมเคยคุยกับหลายหน่วยงานนะครับบอกว่าเคยไปทำสำรวจมาถึงผู้สูงอายุในเมืองไทยปรากฏว่ามีตัวเลขที่ออกมาน่าเป็นห่วงครับที่บอกว่าน่าเป็นห่วงก็คือว่ามีคนที่เตรียมตัวและคิดว่าจะมีเงินเพียงพอเอาไว้ใช้หลังเกษียณในบ้านเราในประเทศไทยเนี่ยน้อยมากเลยนะอาจารย์ใช่ครับนี่คือปัญหาใช่ไหมครับครับเป็นปัญหาครับครับแล้วทางสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI เมื่อเห็นปัญหาแล้วเนี่ยมีการสะท้อนแนวทางในการเตรียมรับมือกับปัญหาที่กำลังจะคลืบคลานเกิดขึ้นยังไงได้บ้างครับท่านอาจารย์ครับคือ TDI นะครับเราเป็นสถาบันวิจัยด้านนโยบายนะครับแล้วเราเห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ที่ประชาชนจะต้องเตรียมพร้อมกันรัฐบาลต้องเตรียมพร้อมยังไงเราก็เสนอไว้นะครับว่าต้องพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศที่เป็นรายได้สูงให้ได้นะครับแม้ว่าจะช้าก่อนแก่แล้วนิดหน่อยบ้างก็ตามแต่ต้องทำต้องวิจัยพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาอะไรต่างๆแต่ว่าวันนี้คงจะคุยกันในเรื่องของประชาชนทั่วไปมากกว่านะครับว่าจะทำกันยังไงถ้าจะให้มีเงินพอต้องออมตั้งแต่ยังมีกำลังทีนี้คนเราเนี่ยจะมีบางส่วนนะครับที่ไม่ได้มองไกลครับเพราะเราคิดว่าวันนี้เรามีเงินใช่ไหมครับเราก็ใช้ไปแต่ไม่ได้คิดว่าถึงวันหนึ่งเราจะไม่มีแรงงานเราจะไม่มีความพร้อมในการทำงานเหมือนที่เราทำวันนี้ครับเราไม่ได้คิดถึงความเสี่ยงต่างๆไว้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ออมเงินมากพอแล้วกระบวนการหรือว่าโครงการต่างๆของรัฐที่ช่วยออมเงินเช่นประกันสังคมอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยมีให้ออมก็จริงแต่ว่าน้อยเกินไปมันไม่พอไม่พอใช้ครับใครหวังพึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นปัญหาเลยนะครับครับเพราะแนวทางแรกในระดับประชาชนทั่วไปท่านดร.สมเกียรติได้สะกิดเตือนว่าต้องออมเอาไว้ใช้หลังเกษียณต้องคิดระยะยาวอย่าไปมองว่าวันนี้เรามีตังค์แต่ณวันที่เราไม่ได้ทำงานแล้วเนี่ยรายจ่ายเรายังมีแล้วรายได้เราล่ะจะมาจากไหนใช่ไหมครับแล้วยุคต่อไปนะครับจะไปหวังพึ่งลูกหลานเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนยุคก่อนนะครับยุคของเราเราเลี้ยงพ่อแม่เราแล้วเราก็หวังว่าเราเลี้ยงลูกมาลูกก็จะเลี้ยงเราต่อไปครับแต่ว่าค่านิยมในสังคมเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเร็วเหลือเกินเดี๋ยวนี้โลกมันเรียกว่ามันโลกาภิวัตน์คนเดินทางกันเยอะลูกอาจจะไม่ได้อยู่ในประเทศเดียวกันกับเราก็ได้แล้วก็อาจจะไม่ได้ผูกพันกับเราก็ได้ค่านิยมในสังคมแบบเดิมมันก็เปลี่ยนไปเขาก็อาจจะตั้งคำถามว่าทำไมพ่อแม่ต้องเลี้ยงเขาใช่ไหมครับและโดยเฉพาะเด็กยุคที่เป็นลูกคนเดียวนะครับบางทีเขาไม่รู้ว่าความสำคัญของอื่นเป็นยังไงเขาถูกเลี้ยงมาแบบในฐานะลูกคนเดียวในฐานะผู้รับอ่ะใช่ไหมใช่ครับก็รับมาตลอดแล้วพอถึงจุดหนึ่งต้องให้เนี่ยเขานึกไม่ออกแล้วจะไปอธิบายเขานี่บางทีเขาไม่เข้าใจนะครับมันจะสายไปแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นก็เรื่องหนึ่งเรื่องเงินออมตัวเองนะครับจะต้องออมไว้นะครับเผื่อไว้อีกอย่างนึงอย่าลืมก็คือเดี๋ยวนี้คนสูงอายุมากขึ้นนะครับอายุยืนยาวมากขึ้นใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสูงอายุแล้วแต่ก่อนออมเงินไว้10ปี20ปีอาจจะพอครับแต่ถ้าเกิดยุคต่อไปคนอายุเยอะขึ้นแต่ว่ายังอายุยืนขึ้นด้วยนะครับครับจะมีเงินพอใช้หรือเปล่าเงินออมมันต้องมากกว่าในอดีตนะครับท่านดร.เปียกครับเมื่อก่อนผมเคยคุยนะเขาบอกว่าคนไทยอายุไขเฉลี่ยประมาณ80ปีนั่นหมายความว่าจะต้องเตรียมตัวว่าจะต้องมีเงินใช้20ปีหลังเกษียณใช่ครับอายุไข80ก็ต้องเตรียมตัวมีเงินใช้20ปีหลังเกษียณแต่ถ้าอายุจะยืนยาวมากขึ้นนั่นก็หมายความว่าก็ควรจะต้องเตรียมเงินไว้มากขึ้นด้วยสิครับใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมด้วยนะครับว่าค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ค่าใช้จ่ายบางเรื่องเนี่ยมันเป็นของที่มันจะแพงขึ้นทุกวันใช่มันมีของที่มันถูกลงนะครับครับเช่นซื้อคอมพิวเตอร์นี่ถูกลงนะครับหรือว่าราคาเท่าเดิมแต่ว่าคุณภาพดีขึ้นครับแต่ค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ที่เป็นข่าวกันเมื่อไม่นานนี้นะครับที่ถกเถียงกันมากมายเลยว่าคนไปเข้าโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็บอกว่าน้ำมันแพงจังครับเป็นหวัดไปนอนคืนเดียวเสียโอ้เป็นหมื่นเป็นแสนกันอย่างนี้มีนะครับก็ต้องเตรียมตัวไว้อะครับเตรียมตัวไว้ว่ามันมีโอกาสเจออย่างนี้แล้วของพวกนี้มันโดยธรรมชาติแล้วทางวิชาการศึกษาไว้อยู่แล้วนะครับว่าของที่มันค้าขายระหว่างประเทศได้ยากเนี่ยอย่างเช่นรักษาพยาบาลมันเป็นของที่มันจะแพงขึ้นแพงขึ้นโดยธรรมชาติมัน
การศึกษาอีกตัวหนึ่งครับจะเป็นตัวที่แพงขึ้นนะการศึกษาคืออะไรก็แพงหมดแล้วครับโดยเฉพาะค่ารักษาพยาบาลนะครับมีของถูกลงเช่นเรื่องของคอมพิวเตอร์เรื่องของสินค้าเทคโนโลยีพวกนี้ถูกลงนะครับหรือว่าดีขึ้นมีของที่บางเรื่องเดี๋ยวถูกเดี๋ยวแพงอย่างอาหารนะครับแต่มีของบางอย่างที่มันจะแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับเช่นรักษาพยาบาลตัดผมอะไรพวกนี้แพงขึ้นแน่ครับครับก็คือค่าครองชีพก็จะเพิ่มสูงขึ้นตามเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับครับโดยเฉพาะของที่ผู้สูงอายุจะต้องใช้ครับแล้ว TDI สะท้อนอะไรไปยังรัฐบาลบ้างครับสิ่งที่รัฐบาลต้องทำเนี่ยมีอะไรบ้างครับอาจารย์ครับมีเรื่องหนึ่งชัดๆเลยนะครับคือเรื่องกองทุนประกันสังคมเราคำนวณไว้แล้วแจ้งสาธารณะมาตลอดนะครับดร.วรวรรณชาญด้วยวิทย์นะครับคำนวณว่าไม่เกิน30ปีหลังจากนี้นะครับกองทุนประกันสังคมถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่เจ๊งอ้าวตรงไปตรงมาครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยกองทุนฐานะดีเพราะอะไรเพราะว่าคนอยู่ในวัยทำงานจ่ายเงินเข้ากองทุนครับคนที่เกษียณที่ไปเบิกเงินจากกองทุนอย่างน้อยแต่ว่าอีก30ปีตัวเลขมันเปลี่ยนครับครับคนที่จ่ายเงินน้อยคนที่จะขอถอนเงินออกมานี่มันเยอะเยอะอันนี้เป็นธรรมชาติเลยเพราะฉะนั้นกองทุนประกันสังคมนี่ต้องรีบปฏิรูปอย่างเร่งด่วนเลยครับถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่จ่ายเท่านี้รับเท่านี้แล้วบริหารจัดการนะครับยังไม่มีประสิทธิภาพยังมีสำนักงานใหญ่โตยังไม่ได้ประหยัดค่าใช้จ่ายของตัวสำนักงานหรือค่าบริหารครับที่กฎหมายกำหนดไว้ทั้งสูงมากเนี่ยบางครั้งยังมีข่าวเรื่องทุจริตคอร์รัปชันนะครับในอดีตเคยโผล่ออกมาครับถ้ามีเรื่องอย่างนี้นะกองทุนจะไปไม่รอดก็ต้องปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีมีความโปร่งใสนะครับและในเวลาเดียวกันจะต้องเก็บเงินเข้าเพิ่มขึ้นแล้วก็ต้องจ่ายเงินออกไปในระดับที่เหมาะสมกับตัวรายได้ด้วยนี่เป็นจุดแรกนะครับคงจะต้องไปปรับปรุงหลายๆส่วนของสำนักงานประกันสังคมนะครับส่วนต่อมาครับอาจารย์ครับเรื่องการศึกษาเรื่องของการยกระดับความสามารถของประเทศนี้จะสำคัญนะครับถ้าคนเราลดลงแรงงานเราลดลงวิธีการที่จะกินดีอยู่ได้แบบเดิมนะครับก็คือต้องทำงานเก่งขึ้นต้องทำงานเก่งขึ้นทำงานเก่งขึ้นทำได้ยังไงระบบการศึกษาต้องดีแต่ตอนนี้มันกลายเป็นสวนทางกันนะครับทีมงานของเราก็วิเคราะห์วิจัยกันก็พบว่าคุณภาพการศึกษาไทยแย่ลงจริงด้อยลงในขณะที่เราต้องการแรงงานที่เก่งขึ้นแล้วประเทศต่างๆก็พัฒนากันขึ้นมาเยอะครับในเวทีโลกเราก็อยู่ยากขึ้นทุกวันนอกจากต้องเก่งขึ้นครับแต่เรากลับเก่งน้อยลงแล้วกำลังแก่เร็วขึ้นเก่งน้อยลงแต่แก่เร็วขึ้นใช่ครับตรงนี้แหละครับแล้วมันเข้าวงจรที่ว่าแก่ก่อนรวยเพราะฉะนั้นเรื่องยกขีดความสามารถของคนนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยเรื่องการศึกษานี่ต้องปฏิรูปเป็นอย่างจริงจังแล้วเราก็ได้พูดเรื่องนี้ไว้เยอะว่าจะทำกันยังไงนะครับแต่ว่าเรื่องการศึกษาเรื่องความสามารถของประเทศนะครับหรือเรื่องผู้สูงอายุต้องปฏิรูประบบประกันสังคมมันเป็นเรื่องที่ถามว่าไม่ทำวันนี้เนี่ยวันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้เป็นอะไรไหมมันก็ยังอยู่กันสุขสบายได้นะครับครับแต่ถ้ายืดเวลาออกไปว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้แปลว่า5ปี10ปี20ปีความเดือดร้อนจะมาดร.บอกแล้วว่ามันน่ากลัวเพราะว่ามันค่อยๆมาไงจนเรารู้สึกว่าไม่ค่อยสำคัญไม่ค่อยระมัดระวังเจออีกทีก็แก้ไม่ทันซะแล้วนักการเมืองจะลุกขึ้นมาเต้นทำเรื่องพวกนี้ไหมยากเขาอยู่ในวาระของเขาอย่างเต็มที่เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นส.ส.เป็นอะไรก็อย่างมากก็4ปีเขาจะไม่คิดอะไรเกินเวลา4ปีคิดไม่เกินเทอมใช่ครับแล้วเผลอๆรัฐบาลไทยโดยเฉลี่ยอยู่ไม่ถึง4ปีด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาต้องคิดว่าจะต้องมีนโยบายอะไรตอบโจทย์คนพรุ่งนี้มะรืนนี้แบบเร็วๆเลยและให้ได้รับความนิยมซึ่งการแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุจะมีเพิ่มสูงขึ้นตามโครงสร้างที่อาจารย์ว่าเนี่ยมันจำเป็นต้องมีการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนรัฐบาลไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีนโยบายที่คงเส้นคงวานะครับเช่นนโยบายบางรัฐบาลเคยให้มีกองทุนการออมแห่งชาตินะครับเพื่อจะระดมเงินออมเพื่อวันหลังจะไม่เดือดร้อนกันโดยเฉพาะแรงงานนอกระบบนะครับกอชใช่ครับแต่ว่ารัฐบาลต่อมาก็ไปเลิกเฉยๆหรือไปดองไว้เฉยๆไม่ขยับขยื่นอะไรไอ้ของพวกนี้ก็ทำให้เสียเวลาไปเยอะนะครับ3ปี4ปีก็หายไปเฉยๆถ้านโยบายไม่คงเส้นคงวาแล้วทำกันอย่างจริงจังเนี่ยความเดือดร้อนมาแน่ๆครับกอช.ก็กำลังจะกลับมานะครับใช่ครับดร.ครับจะฝากอะไรไปยังคุณผู้ฟังที่ยังอยู่ในวัยทำงานนะยังมีเวลาเตรียมตัวเพื่อการเกษียณอย่างมีความสุขอีกสักประมาณ10ปี15ปี20ปีเนี่ยนะครับเชิญครับเรื่องช่วยตัวเองนี่สำคัญที่สุดนะครับออมนะครับแล้วก็ลงทุนในการศึกษาของลูกหลานให้เขาช่วยตัวเองได้และเรื่องที่3การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งพยายามดูนโยบายของรัฐบาลที่มองไกลไม่ใช่รัฐบาลที่มาเสนออะไรเฉพาะหน้าแล้วก็ไม่แก้ปัญหาระยะยาวเพราะว่าไอ้ระยะสั้นถ้าต่อกันไปเรื่อยๆมันก็กลายเป็นระยะยาวครับปัญหาระยะสั้นที่ไม่แก้ไขสุดท้ายก็จะเป็นปัญหาระยะยาวครับครับครับนี่คือสิ่งที่ฝากไว้นะครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงครับท่านดร.สมเกียรติครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านดร.สมเกียรติตั้งกิจวณิชประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยมาคุยให้ฟังนะครับว่าทำไมจึงจะเกิดภาวะ10ปีคนไทยจะแก่ก่อนรวยนะครับจริงๆต้องรวยก่อนแก่
แต่นี่เรากำลังจะก้าวเข้าสู่ภาวะที่เกิดการแก่ก่อนรวยจะแก้ได้ยังไงจะหวังพึ่งรัฐบาลอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราต้องพึ่งตัวเองเตรียมตัววางแผนทางการเงินออมเงินและเอาเงินออมไปลงทุนตั้งแต่เนิ่นๆนี่ก็จะทำให้เราเดินหน้าไปสู่การมีชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขนะครับด้วยความห่วงใยคุณผู้ฟังที่รักของเราทุกท่านเลยนะครับเราจะพักกันอีกครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Plusฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทไทยเรนท์อาคาร1978จำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน